นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่ออำเภอเลาขวัญไหมครับเลาขวัญนี่เป็นชื่ออำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่บนที่ราบสูงด้านทิศเหนือของตัวจังหวัดภูมิประเทศกว้างขวางประกอบไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ตั้งตระหง่านเป็นปราการมหึมาขวางอยู่ตามแนวชายแดนด้านตะวันตกพื้นที่ที่เหลืออีกส่วนหนึ่งก็คือหุบห้วยหนองบึงเนินทุ่งแล้วก็ป่าโปร่งแลลิบอยู่ใต้โค้งฟ้าหน้าร้อนอากาศแล้งกันดารหน้าหนาวอากาศก็หนาวเหน็บเย็นยะเยือกเข้ากระดูกทีเดียววิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็คล้ายคลึงชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของไทยซึ่งไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจการครองชีพอย่างเดียวแต่หมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านวัฒนธรรมประเพณีถ้อยคำสำเนียงภาษาแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชุมชนที่ยังเกาะเกี่ยวกันเหนียวแน่นที่ใกล้เคียงกันกับชาวอีสานคำว่าเลาขวัญ นี้เพี้ยนมาจากคำว่าลาวขวัญเป็นชื่อหัวหน้ากลุ่มคนลาวที่อพยพโยกย้ายมาจากท้องที่สุพรรณบุรีซึ่งถูกกวาดต้อนมาในฐานะเฉลยศึกในสมัยรัชกาลที่3ครั้งแรกอาจจะขึ้นมาหาของป่าล่าสัตว์หรือว่าของมีค่าอื่นๆครั้นเห็นว่าผืนดินแถบนี้มีความเหมาะสมสำหรับลงหลักปักฐานก็เลยชวนกันอพยพมาอยู่เป็นการถาวรตั้งแต่บัดนั้นแม้ว่าเลาขวัญจะอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าดินแดนลี้ลับแห่งนี้ก็มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งการสัญจรไปมาไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยโดยเฉพาะอู่ทองที่เป็นอำเภอใหญ่อันดับหนึ่งของจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าขายการแลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญของพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงเช่นพนมทวนห้วยกระเจ้าบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีกำแพงแสนดอนตูมบางเลนจังหวัดนครปฐมเป็นต้นดังนั้นคนพื้นที่จากเลาขวัญจึงเดินทางติดต่อค้าขายกับตลาดอู่ทองเป็นประจำเรื่อยมาตั้งแต่สมัยเสือใบเสือดำยังหนุ่มแน่นชะกาจชะกันยังไม่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตำบลด้วยซ้ำไปสินค้าหลักประเภทอาหารการกินจากเลาขวัญก็คือหน่อไม้กบเขียดแย้แมงดาแล้วก็อึ่งอ่างโดยเฉพาะกบเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของอำเภอเลาขวัญแหล่งจับกบสำคัญอยู่แถวหมู่บ้านป่าไม้หนองประดูหนองนกแก้วหนองไก่ต่อผู้บอนดอนสแลบแล้วก็เขานางสังหัวซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเลาขวัญไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนักแต่ว่าเส้นทางที่ทอดลึกเข้าไปตามป่าดงรกชัดวกวนไปตามขอบเขาแล้วก็เลี้ยวเลาะริมทุ่งนาอันแสนทุลักทุเลมีหนำซ้ำถูกกระแสน้ำป่าผ่าทะลุทะลวงในช่วงฤดูฝนจึงเหมือนหมู่บ้านเหล่านั้นอยู่ห่างไกลในแดนกันดารหลายร้อยกิโลเมตรทีเดียวอย่างไรก็ตามความกันดารและหน้าฝนที่มีน้ำป่าไหลหลากก็ช่วยให้ชาวบ้านได้มีรายได้พิเศษหรืออย่างน้อยก็มีอาหารการกินประทังชีวิตไปตลอดหลายเดือนเนื่องจากสามารถจับกบจับเขียดแล้วก็อึ่งอ่างได้วันละหลายสิบกิโลบางวันมีคนต่างถิ่นเดินทางเข้ามารับซื้อถึงที่ด้วยสนนราคาน่าพอใจกล่าวกันว่ากบเขียดอึ่งอ่างและแมงดาที่นี่รสชาติประทับใจเป็นที่ต้องการของร้านอาหารใหญ่ๆในเขตเมืองสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในบรรดาหมู่บ้านจับกบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งในปริมาณที่จับได้มากกว่าใครในแต่ละวันก็คือหมู่บ้านเขานางสังหัวแล้วก็ชาวบ้านผู้ทำสถิติได้มากที่สุดทุกปีไม่มีใครเกินนายสงครามจะว่าเป็นความสามารถพิเศษหรือว่าพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดก็ไม่เกินความจริงเพราะความสามารถดังกล่าวได้ฉายแววมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10 ขวบมีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งนั้นมีการลงแขกเกี่ยวข้าวตามประเพณีท้องถิ่นเพื่อนบ้านได้ข่าวก็ยกขบวนมาช่วยกันมากมายเป็นพิเศษจนกระทั่งข้าวปลาอาหารที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้อาจจะไม่เพียงพอในการรับรองแขกทั้งที่เชิญมาแล้วก็ที่มาช่วยด้วยความเต็มใจ คนที่เป็นเมียก็เอ่ยกับผัวที่ยืนหันรีหันขวางอยู่ข้างโรงนาว่าเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารอะไรมาเพิ่มเติมกันดีอ่ะข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกเลยปลาในสระไม่เหลือบ้างเลยเหรอโอ้ยแม่มึงเอ้ยอย่าว่าแต่ปลาเลยแม้แต่น้ำยังไม่เหลือสักหยดหนึ่งถ้าอย่างนั้นลองไปถามซื้อไก่ลุงเหมสักตัวสองตัวดีไหมยิ่งแล้วไปใหญ่เลยโรคหาลงกินเสด็จญาติไปตั้งแต่เดือนก่อนแล้วในขณะที่พ่อแม่กำลังปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดอยู่นั้นเจ้าเด็กน้อยสงครามก็วิ่งตาตื่นลงมาจากปลายนาที่ยื่นขึ้นไปบนเชิงเขาแม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรร้องเลยเหรอเสียงอะไรของเองอย่าเพิ่งมาวุ่นวายตอนนี้เลยไม่วุ่นวายหรอกถ้าพ่อกับแม่ได้ยินเสียงมันนะมันอะไรของเองไอ้สงครามตั้งใจฟังดีๆสิพ่อมันจะทำให้ทุกคนที่มาช่วยงานเราวันนี้พอใจนะเด็กน้อยก็บอกพ่อแม่ว่าขณะนี้เขาจับกบขังไว้ในหลุมหลายร้อยตัวตอนแรกพ่อแม่นึกว่าอาจจะเป็นลูกคางคกหรือไม่ก็เขียดภูเขารสชาติจืดชืดไม่กี่ตัวครั้นพอเดินไปดูก็พบว่าเป็นกบขนาดใหญ่จำนวนมากแม่ก็ถามว่าเอ็งจับมาจากไหนอะไอ้หนูเยอะแยะไปแม่ตามกอข้าวกอหญ้าแถวนี้เอ็งวิ่งจับมันด้วยมือเปล่าๆเนี่ยเหรออุ้ยแค่ผิวปากมันก็มาเป็นขโยงแล้วแม่นั่นคืออาหารที่ทำให้เพื่อนบ้านผู้มีน้ำใจอิ่มหนำสำราญกันทั่วหน้าจนกระทั่งหลายคนชมเชยเด็กน้อยไม่ขาดปากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะเมื่อได้เหล้าป่าลงไปเขย่ากระเพาะอาหารให้ร้อนฉี่การสนทนาก็ยิ่งออกรสชาติมากขึ้นพระสังมาเกิดแน่แล้ววะเรียกเนื้อเรียกปลาได้ผู้มีบุญมาเกิดนะเนี่ยลองถามดูสิงวดหน้ามันจะออกเลขอะไรถามตรงๆอย่างนั้นไม่ได้หรอกเว้ยมันจะต้องมีวิธีพูดที่เข้าท่ากว่านั้นอ้าวก็ข้าเป็นคนตรงนะรักษามาตรฐานก็มึงไปเถอะไอ้เถนตรงทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คือประเด็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการจับกบของนายสงครามแห่งหมู่บ้านเขานางสังหัวการจับกบขายไม่ใช่ธุรกิจสร้างสมเงินหมื่นเงินแสนก็จริงแต่มันก็ช่วยให้คนในครอบครัวมีอยู่มีกินตามอัตภาพเพราะนายสงครามมีการวางแผนรอบคอบนอกจากแกขายกบเป็นๆแล้วยังแบ่งทำกบแห้งกบเค็มมาไว้เป็นเสบียงในยามขาดแคลนอีกประการหนึ่งการจับกบเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งซึ่งแกรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานกับกรรมวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบ็ดฉมวกดักต้มหรือว่าช้อนด้วยสวิงส่วนวิธีการตื่นเต้นและท้าทายก็คือการออกล่าด้วยมือเปล่าในเวลากลางคืนที่สายฝนตกพร่างพรำต้นฤดูฝนพวกมันจะพากันโผล่หน้าสลอนขึ้นมาจากหลืบดินหลังจากจำศีลมาตลอดหน้าแล้งหรือว่าจากถ้ำโพรงหินที่ไหนสักแห่งแล้วก็ตะเบงเสียงร้องเซ็งแซ่เหมือนเฉลิมฉลองพิธีกรรมอะไรสักอย่างในขณะพวกมันเริงร่าเต้นจับคู่ร่ายรำสร้างชีวิตใหม่อยู่นั้นแกก็ใช้วิชาตัวเบาหมอบย่องเข้าไปจับยัดใส่ข้องอย่างสบายมือบางครั้งถึงกับกวาดต้อนพวกมันทั้งฝูงลงในกระสอบทีเดียวนอกฤดูฝนหากได้ยินเสียงกบร้องมาจากหุบเขาหรือทุ่งนาก็ตามถ้าแกได้เดินลิ้วออกไปก็เป็นอันสรุปได้ว่าเจ้าของเสียงนั้นไม่มีโอกาสเสนอหน้าร้องอีกเป็นคำรบสองความจริงแล้ววิธีจับกบของแกก็ไม่ได้พิสดารอะไรชาวบ้านทุกคนก็สามารถทำได้ง่ายๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทุกคนยอมแพ้ก็คือการเลียนเสียงกบได้เหมือนกบจริงๆจึงมีเสียงร่ำลือกันว่าเพียงแกแอบอยู่ตามคันนาแล้วส่งเสียงอบๆพวกกบก็จะพากันแห่กันออกมาร่วมวงให้แกเชื้อเชิญเข้าตะค่องได้ตามปรารถนาแล้วข้าชักสงสัยความเก่งกล้าสามารถก็ไอ้สงครามแล้วล่ะวะสงสัยด้วยว่าอิจฉากันแน่วะเฮ้ยข้าพูดแบบเป็นทางการนะเว้ยข้าสงสารมันเรื่องอะไรอ่ะโบราณเขาว่าคนเก่งมากๆมักจะแพ้ภัยตัวเองนะคนสมัยใหม่อย่างมึงเชื่อคำโบราณด้วยเหรอเฮ้ยกูไม่เคยลบหลู่นะเว้ยแล้วในที่สุดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในครอบครัวของนายสงครามก็เกิดขึ้นแบบทันด่วนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการสร้างครอบครัวนั่นเองนายสงครามได้เสียชีวิตลงเมื่ออายุย่างเข้า31ปีเศษลูกคนที่3เพิ่งจะลืมตาดูโลกได้เพียง2 เดือนเท่านั้น สาเหตุของการเสียชีวิตก็คือนอนหลับตายหรือที่เรียกว่าไหลตายซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นที่ฆ่าชีวิตชาวบ้านแถบนั้นมาโดยตลอดถ้าคนอื่นตายอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับนายสงครามคนนี้แล้วการตายของแกไม่ได้เงียบหายไปกับเปลวเพลิงผู้คนยังเล่าขานกันอยู่กล่าวคือคืนที่แกนอนหลับไหลชั่วนิรันดร์นั้นปรากฏว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นรอบๆภูเขาที่เรียกว่าเขานางสางหัวคือมีเสียงกบร้องลั่นอยู่ทั่วหุบเขาซึ่งเสียงกบร้องคืนนั้นแม้กระทั่งชาวบ้านพุบอนดอนสแลบที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ยังได้ยินเสียงร้องนอกฤดูกาลอย่างนั้นมันเย็นสถานวังเวงเหมือนทุกแห่งถูกแช่งให้เป็นป่าช้าประวัติของนักล่ากบตัวยงก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้แล้วก็ค่อยๆจางหายไปกับการเวลาเช่นเดียวกับวีรบุรุษหลายคนในประวัติศาสตร์ถ้าลูกชายคนเล็กของแกไม่มีพรสวรรค์ติดตัวมาอีกคนแต่ว่าพรสวรรค์ที่ว่านี้เป็นเรื่องพิลึกพิลั่นไม่เคยมีใครพบมาก่อนผู้ที่ยืนยันเรื่องนี้ก่อนใครก็คือครูประจำชั้นโรงเรียนบ้านเขานางสางหัวซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาติดกับวัดประจำหมู่บ้านนั่นเองเด็กชายสันติภาพนี่เป็นลูกชายคนเล็กของนายสงครามผู้ล่วงลับเด็กคนนี้มีโรคประจำตัวอยู่อย่างหนึ่งหรือบางทีอาจจะไม่ใช่โรคนั่นก็คือในขณะครูสอนอยู่หน้าชั้นเขามักจะกระซิบกระซาบกับเพื่อนว่าได้ยินเสียงกบร้องมาจากภูเขาในขณะที่เพื่อนร่วมห้องไม่มีใครได้ยินแต่เขายังยืนยันมั่นเหมาะว่าเป็นเสียงอื่นไม่ได้เลยนอกจากเสียงกบไม่มีใครได้ยินเลยไงอ่ะมันร้องอยู่ทั่วภูเขาเลยครั้นไม่มีใครเชื่อเด็กคนนี้ก็เลยกลายเป็นคนเงียบซึมแล้วก็หมองเศร้าจมลึกอยู่ในโลกส่วนตัววันไหนเป็นวันพระข้างแรมเด็กมักจะทำตาตื่นบอกว่าเขาได้ยินเสียงกบร้องระงมแล้วก็นานนับหลายชั่วโมงความโกลาหลก็เลยบังเกิดขึ้นในโรงเรียนมีการพิสูจน์หลายครั้งว่ามีกบร้องจริงหรือเปล่าแต่ครั้นเขาไม่สามารถจับกบมาเป็นหลักฐานได้หลายคนก็ลงความเห็นว่าเด็กคนนี้ชอบปั้นน้ำเป็นตัวทุกอย่างพิสูจน์ไม่ได้มันไร้สาระสิ้นดีใครเชื่อก็บ้าแล้วและเพื่อหาคำตอบดังกล่าวครูก็เลยถือโอกาสขึ้นไปกราบนมัสการท่านสมภารวัดหลวงตาครับก่อนผมจะพาเด็กไปพบหมอที่โรงพยาบาลผมอยากจะถามหลวงตาว่าอาการแบบนี้เกี่ยวข้องกับคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างไรหรือเปล่าครับเป็นเรื่องของมรดกตกทอดหรือไม่ก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติที่เรียกว่ากรรมุนาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันนี้จัดเป็นโรคกรรมพันธุ์อย่างหนึ่งได้ไหมครับหลวงตามันสามารถสืบทอดกันได้คนเราเกิดมาก็เพราะกรรมเก่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องสร้างกรรมใหม่จะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วก็แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนจะพิจารณาเอาเองหลวงตาท่านอธิบายเรื่องกรรมอย่างไม่ค่อยเต็มเสียงนักเพราะท่านเองก็กำลังทรมานด้วยโรคประจำตัวสาเหตุมาจากสูบบุหรี่จัดมาแต่ครั้งยังเป็นลูกน้องเสือใบเสือดำที่แผ่ขยายอิทธิพลอย่างเป็นล่ำเป็นสันในครั้งกระโน้นสำหรับเด็กชายสันติภาพผู้นี้การเรียนของเขาแทบไม่มีการพัฒนาเมื่อเรียนอยู่ชั้นประถมปลายความสามารถด้านการอ่านการเขียนไม่ต่างจากเด็กชั้นประถมต้นแต่ว่าความสามารถที่เหลือร้ายของเขาสูงในระดับมัธยมทีเดียวนั่นก็คือกระโดดไกลกระโดดสูงหลายปีติดต่อกันในการแข่งกีฬาสีกีฬากลุ่มเขาคว้าเหรียญทองประเภทกระโดดมาครองแต่เพียงผู้เดียวในหลายรุ่นโดยที่ครูไม่ต้องฝึกฝนเทคนิคอะไรมากนักลักษณะการเต้นการกระโดดเป็นธรรมชาติเขาทะยานตัวขึ้นง่ายๆเบาๆเหมือนกับเลือกอยู่ในอากาศได้นานเท่าไหร่หรือว่ากำหนดจุดที่จะกระโดดลงไปไกลเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติทั้งครูและชาวบ้านต่างพูดเสียงเดียวกันว่าในอนาคตถ้าเขามีโอกาสอาจจะได้เป็นนักกีฬาลงแข่งขันในระดับชาติคงจะคว้าเหรียญทองได้ไม่ยากครูเองก็นึกฝันไปไกลกว่านั้นซะด้วยซ้ำแต่ว่าไม่มีอะไรง่ายสำหรับมนุษย์รถมอเตอร์ไซค์สีแดงวิ่งลิ้วเข้าเขตบ้านขามตำบลสนามชัยอำเภออู่ทองตรงนั้นเป็นทางโค้งมีสะพานข้ามคลองชลประทานไม่ใช่ทางสี่แยกแต่มันเป็นทางหกแยกแถมยังมีซอยเข้าไร่อ้อยเข้าสวนผักสวนแตงของชาวบ้านอยู่ไม่ไกลจากแยกนั้นเท่าไหร่นักเหตุการณ์ผิดปกติก็เกิดขึ้นไม่มีลมไม่มีฟ้าร้องสักนิดหนึ่งปรากฏว่าฝนเจ้ากรรม เทลงมาอย่างหนักชนิดมืดฟ้ามัวดินรถที่แล่นสวนกันไปมาด้วยความเร็วสูงแทบจะวิ่งไปไม่เป็นยังไม่ทันคิดด้วยซ้ำไปสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาก็เกิดขึ้นตรงป้ายที่ติดประกาศไว้ว่าระวังทางโค้งอันตรายนั่นก็คือเสียงโครมแรงกระแทกสนั่นหวั่นไหวจบลงคนขับมอเตอร์ไซค์กระเด็นโด่งไปตกทุ่งนาส่วนคนซ้อนกระเด็นอัดเข้ากับเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างจังนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นผู้เห็นเหตุการณ์แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเจ้าหนุ่มขันติคนขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีอาการหนักหนาสาหัสอะไรที่น่าเป็นห่วงนอกจากร่องรอยเลือดซิบที่มุมปากนิดหน่อยเขายังมีสติดีทุกประการสามารถให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเบื้องต้นได้ผมมาจากเล้าขวัญจะไปแจกการ์ดงานบวชผมเองกับญาติที่ตลาดอู่ทองครับเมาหรือเปล่าเราอ่ะเปล่าครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงอ่ะผมขับรถใกล้จะถึงสะพานทางโค้งบ้านขามทันใดก็เหมือนมีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับเม็ดฝนประหลาดทุกเม็ดล้วนเป็นสีดำเหมือนถ่านเลยครับเหมือนกับถ่านที่พลูลงมาขนาดหนักมีกบสีแดงมากมายคล้ายๆก้อนเลือดขนาดใหญ่กลิ้งกระจายเต็มถนนพวกมันพากันกระโดดโลดเต้นสับสนโอลหม่านไปหมดเต้นไปทางไหนก็อ้าปากกว้างปล่อยควันสีดำคลุ้งกระจายไปทั่วความจริงผมก็นึกสังหรณ์อยู่เหมือนกันครับท่านผู้หมวดสังหรณ์เรื่องอะไรเพื่อนผมมันพูดมาตลอดทางว่าได้ยินเสียงกบร้องผมขับอย่างระมัดระวังเต็มที่แล้วครับแต่มันสุดวิสัยผมจริงๆครับแต่ว่าชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขายืนยันได้ตรงกันว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นไม่มีฝนตกสักเม็ดหนึ่งผมพูดไปตามที่ผมเห็นนะครับผู้หมวดครับคืนที่ญาติพี่น้องนำร่างไร้วิญญาณของสันติภาพไปนอนแน่นิ่งไว้บนศาลาวัดบนเชิงเขานั้นชาวบ้านเขานางสางหัวและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ยินเสียงกบร้องอีกครั้งหนึ่งพวกมันร้องระงมอยู่เนิ่นนานมันก็คือเสียงสวดส่งวิญญาณหรือว่าเสียงเพรียกจากปรโลกนั่นเองครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณสุรเดชเล่าให้ฟังเรื่องกบผีอำเภอสัพพยานี่อยู่ในจังหวัดชัยนาทก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2440สภาพบ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวฝั่งบริเวณตอนล่างก็มีภูเขาลูกเล็กๆชื่อว่าเขาสัพพยาอันนี้คงจะเป็นที่มาของชื่อของอำเภอเขาสัพยานี่ปรากฏหลักฐานในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ตอนหนึ่งว่าเมื่อพระลักษณ์ถูกหอกโมฆศักดิ์ของกุมภกันหนุมานก็อาสามาเอาตัวยาชื่อสังกรณีตรีชวาที่เขาสัพยาแห่งนี้เพื่อนำไปบดเป็นกระสายผสมกับน้ำในแม่น้ำมหานาทีก็ใช้เป็นยาในอำเภอสัพยามีโบราณสถานน่าสนใจคือวัดปรางสร้างพ.ศ.ไหนไม่ทราบแต่ว่าประมาณว่าน่าจะมีอายุสัก 300-400 ปีภายในบริเวณวัดก็มีองค์ปรางเก่าแก่ลักษณะเดียวกับองค์ปรางที่วัดศรีรัตนมหาธาตุอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับคุณสุรพลชาวบ้านซึ่งเป็นคนในพื้นที่เล่าว่าเมื่อก่อนวัดปรางเนี่ยผีดุมากตัวคุณสุรพลเองก็ยังเคยถูกผีหลอกมาแล้วซึ่งผีที่หลอกนั้นเป็นผีกบเรื่องผีกบเนี่ยเกิดมาราวๆ10 กว่าปีตอนนั้นสภาพวัดปรางถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้มีงูเงี้ยวเขี้ยวขอเต็มไปหมดคืนเกิดเรื่องมีฝนตกพรำแกกับเพื่อนก็ออกหากบปกติแล้วอากาศแบบนี้กบจะเยอะมากแต่คืนนั้นปรากฏว่าไม่เจอกบสักตัวแกกับเพื่อนก็เลยตกลงกันว่าจะเข้าไปหากบในวัดก็คือวัดปรางนั่นแหละเมื่อเข้ามาในวัดปรางก็ใช้ไฟฉายส่องหาปรากฏว่าเจอลูกตาสีแดงเต็มไปหมดลูกตาสีแดงก็คือตาของกบพวกสัตว์กินเนื้อทุกชนิดเวลาลูกตาของมันเจอแสงไฟจะกลายเป็นสีแดงคล้ายๆทับทิมคุณสุรพลก็หันมาพูดกับเพื่อนว่าคืนนี้ได้กบเต็มข้องแน่ๆแกตีกบได้ราวๆ10 กว่าตัวก็มีความรู้สึกหนักผิดปกติตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรแต่พอเวลาผ่านไปข้องใส่กบมันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสะพายไม่ไหวตอนนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วว่ามันจะหนักอะไรนักหนาอย่างนี้แกก็รีบวางข้องแล้วก็เดินไปหาเพื่อนซึ่งเพื่อนก็รู้สึกแบบเดียวกันก็เลยตัดสินใจเปิดฝาข้องออกแล้วก็ส่องไฟฉายเข้าไปดูพอเห็นภาพก็แทบช็อกแทนที่จะเป็นกบกลับเป็นหน้าคนมีขนาดเล็กนิดเดียว พอได้สติทุกคนก็โกยอ้าวกันใหญ่พอกลับถึงบ้านแกก็เป็นไข้สั่นไปหมดทั้งตัวจากนั้นผมบนหัวก็กลายเป็นสีขาวทุกครั้งที่หลับตาจะเห็นแต่ภาพหัวคนในคล่องน่ะยั่วเยี้ยไปหมดเพื่อนแกก็มีอาการแบบเดียวกันไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังยอมรับว่ากลัวโดนด่าเพราะดันเข้าไปตีกบในวัดซึ่งคนทั่วไปเขาไม่ทำกันเนื่องจากเป็นเขตอภัยทานคุณสุรพลบอกว่าเรื่องนี้เกิดมานานมากแล้วแต่ก็ยังเชื่อว่าในวัดปรางยังมีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความน่ากลัวภายในบริเวณวัดปรางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือรูปปั้นของพระพรหมซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยมีชาวบ้านมาบนขอหวยปรากฏว่างวดนั้นคนที่มาบนถูกหวยรางวัลที่1เป็นข่าวครึกโครมไปทั่วจังหวัดสิงห์บุรีครับนั่นก็คือเรื่องกบผีในวัดปรางที่คุณสุรพลเล่าให้ฟังพอพูดถึงเรื่องฤาษีนะที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวอำเภอศรีเทพต่างให้ความเคารพบูชาก็คือรูปปั้นพระปู่ฤาษีที่ตั้งอยู่นอกเมืองศรีเทพด้านทิศเหนือมีลักษณะรูปแบบปราสาทศิลปะเขมรโบราณมีรูปแบบทางศิลปะใกล้เคียงกับเทวสถานปรางแขกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีลุงสุเทพชาวอำเภอศรีเทพก็เล่าให้ฟังบอกว่าปู่ฤาษีองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านมาอธิษฐานขอพรอะไรส่วนใหญ่แล้วก็จะสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภเรื่องขอให้หายเจ็บป่วยหรือแม้แต่เรื่องการทำมาค้าขายปกติแล้วการขอพรใดๆจากพ่อปู่ฤาษีก็ไม่จำเป็นต้องบนบานสารกล่าวแต่บางคนกลัวว่าจะไม่สำเร็จก็เลยไปให้คำมั่นสัญญาคือการบนบานว่าหากว่าได้ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วก็จะนำเครื่องเส้นไหว้มาถวายอันนี้เท่ากับเป็นการผูกมัดตัวเองหากคนคนนั้นไม่รักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเหตุอาเพศบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนก็ถูกลงโทษถึงขนาดแย่ไปก็มีคนส่วนใหญ่จะมากราบไหว้พ่อปู่ขอให้ท่านช่วยเรื่องนั้นช่วยเรื่องนี้ส่วนคนที่มาลองดีลบหลู่ก็มีบ้างเหมือนกันนี่คุณเฉลิมที่เขาอยู่ใกล้ๆเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามีเหตุเกิดเมื่อ 3-4 ปีมาแล้วเป็นพวกเด็กวัยรุ่นไม่มีใครรู้ว่าเด็กกลุ่มนั้นบนเรื่องอะไรแต่ว่าพ่อปู่ท่านไม่ช่วยเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็โกรธไปยืนด่าที่หน้ารูปปั้นพ่อปู่หรอกชี้หน้าบอกไอ้เฮงซวยไม่เห็นจะศักดิ์สิทธิ์เลยในขณะที่กำลังขี่รถกลับบ้านปรากฏว่าโซ่รถเครื่องเกิดขาดไปพันกับล้อหลังรถคว่ำทันทีเลยคนขับกับรถเครื่องกระเด็นไปคนละทิศคนละทางหน้าตาถลอกปอกเปิกขาหักสองข้างอาการสาหัสจะเห็นว่าเวลาพ่อปู่ลงโทษใครจะเล่นแรงแล้วถ้าท่านจะช่วยใครสักคนคนคนนั้นชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยพ่อปู่ฤาษีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือกันมานานประวัติความเป็นมาของฤาษีบางตำราก็บอกว่าฤาษีคือผู้ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าถือศีลบำเพ็ญบุญเพื่อให้ตัวเองมีตบะเดชะแรงกล้าบางตำราก็บอกว่าฤาษีเป็นนักบวชแต่ว่าอยู่ในอีกศาสนาหนึ่งซึ่งผู้ที่อยู่ในศาสนานี้จะมีอิทธิฤทธิ์บังคับจิตเหาะเหินเดินอากาศได้เสกสิ่งของต่างๆได้มากมายสรุปแล้วฤาษีก็คือผู้วิเศษนั่นเองฤาษีที่ชาวไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็ได้แก่ฤาษีตาวัวฤาษีนารอดฤาษีวาสุเทพฤาษีตาไฟฤาษีกะไลโกฏแม้ว่าจะไม่ใช่พระแล้วก็ไม่ใช่เทพแต่คนเป็นจำนวนไม่น้อยก็เชื่อกันว่าการบนบานขอพรใดๆกับพ่อปู่ฤาษีก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จในเรื่องต่างๆแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าการที่จะให้สัจจะวาจาใดๆกับพ่อปู่ฤาษีท่านต้องแน่ใจแล้วก็มั่นใจว่าทำได้จริงอย่าได้พูดจาทรงเดชเป็นอันขาดนะครับขอเตือนเอาไว้เรื่องแปลกๆอีกเรื่องที่คุณสมชายเล่าให้ฟังเนี่ยที่วัดบางกระสังว่าในสมัยที่แกเป็นลูกศิษย์วัดสัก30 กว่าปีมาแล้วมีหมาสีดำขี้เรือนตัวหนึ่งขามันพิการข้างหนึ่งข้างๆแก้มปากสีน้ำตาลลุงโอ่งคนอาศัยวัดก็ขาพิการแบบเดียวกับไอหมาดำตัวเนี้ยแกเกลียดมันทั้งที่มันก็ไม่ได้ทำอะไรให้แกแต่แกบอกว่ามันทำมันกวนประสาทมันแกบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็หยิบก้อนอิฐว่างปามันก็ขยโยกขยเยกหนีไปอย่างน่าสงสารก่อนนั้นไอ้ดำขาดีแต่โดนรถชนที่หน้าวัดขาก็เลยเป็นอย่างนั้นส่วนขาลุงโอ่งนั้นไม่ได้โดนรถชนแกเป็นมาตั้งแต่กำเนิดมีคนบอกว่านั่นเป็นกรรมที่แกทำมาไว้แต่ก่อนจะเกิดชาตินี้เขาว่าอย่างนั้นคุณสมชายเป็นเด็กวัดอยู่วัดนอนวัดกินวัดนานๆจะกลับบ้านทีพ พ่อแม่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรเพราะว่ารู้ว่าลูกเอาตัวรอดได้รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่เที่ยวซนมากนักเอาซนแค่พอประมาณความจริงบ้านลุงโอ่งก็อยู่ใกล้วัดแต่แกก็ไม่กลับบ้านเพราะญาติพี่น้องรังเกียจความเป็นคนขี้เกียจของแกไม่มีใครยอมให้แกเกาะกินโดยไม่ช่วยการงานแกก็เลยเกาะวัดดีกว่าตัวแกขาเดี้ยงแล้วยังใจคอโหดร้ายเลยวันหนึ่งแกหาว่าไอ้ดำเนี่ยมันจะกัดแกความจริงมันมีอยู่ว่าแกนะเอาไม้ไปตีมันตอนที่มันกำลังนอนหลับมันตกใจก็หันมาแยกเขี้ยวแห่ใส่เท่านั้นแหละตาโอ่งบอกว่าจะต้องฆ่ามันว่างั้นแกวิ่งไล่ตีมันใหญ่ไปด้วยขากระเพลกกระเพลกหมาก็ลากขาเป๋ของมันพยายามหนีเอาเป๋ทั้งคนทั้งหมาไล่กันใหญ่ลุงพ่อเห็นแล้วอนาจใจก็ร้องห้ามไม่ให้ลุงโอ่งนะตีไอ้ดำลุงโอ่งไม่พอใจก็บ่นหาว่าหลวงพ่อเข้าข้างหมาแกก็เลยแค้นไอ้ดำใหญ่แกบ่นว่าแกจะฆ่ามันจะเอายาเบื่อให้มันกินคุณสมชายได้ยินแล้วก็เลยไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อก็เรียกลุงโอ่งไปสั่งสอนลุงโอ่งนี่โกรธหัวฟัดหัวเวียงหาตัวคนคว้างหลวงพ่อแต่ก็ไม่รู้ว่าใครแกคาดโทษว่าถ้ารู้ตัวนี่จะตบให้หงายท้องเถอะแกว่าอย่างนั้นเช้าวันหนึ่งพระไปฉันงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ไหนไม่รู้ไปกันหมดวัดที่วัดก็เหลือแต่ลุงโอ่งเฝ้าพอสายๆกลับมาก็เห็นว่าไอ้ดำนอนย่ำแย่กำลังจะตายเนื้อตัวมันเปียกๆร้องครางเบาๆจะขาดใจอยู่ใต้ต้นขนุนข้างกุฏิหลวงพ่อแหละหลวงพ่อเห็นเขาก็ถามว่าใครทำอะไรไอ้ดำวะนี่ฮะลุงองค์ก็บอกว่าแกไม่รู้ไม่เห็นเพราะแกไม่ได้อยู่วัดมาเช้าแกไปบ้านมากลับมาก็เห็นไอ้ดำมันนอนตัวเปียกอยู่แล้วหลวงพ่อดูแล้วว่าไอ้ดำไม่ใช่แค่โดนน้ำราดนะแต่น้ำที่ราดรถนั้นต้องเป็นน้ำร้อนด้วยเพราะเนื้อตัวมันผุพองไปหมดท่านไม่ได้คาดคั้นลุงโอ่งแต่ท่านก็รู้ว่าลุงโอ่งต้มน้ำร้อนชงชากินทุกเช้าไอ้ดำน่ะตายตอนเย็นมันทนพิษร้ายของน้ำร้อนไม่ได้คุณสมชายกับเพื่อนเด็กวัดอีกสองคนก็ช่วยกันขุดหลุมโคนต้นมะม่วงแล้วก็ลากซากมันลงหลุมกลบฝังตามคำสั่งของหลวงพ่อลุงโอ่งก็ทำเป็นสงสารมันเดินมาดูพูดว่าโถไอ้ดำอย่างโง่อย่างนี้พอผ่านไปหลายวันลุงโอ่งไปกินเหล้าเขามีงานศพที่วัดพอเมาก็คุยให้เด็กวัดฟังว่าใครเป็นคนทำไอ้ดำเนี่ยแกรู้ดีเด็กวัดก็พูดว่าแกโม้แกไม่รู้หรอกลุงโอ่งก็เถียงคอเป็นเอ็นรู้สิวะทำไมไม่รู้ก็กูงี้ไงกูต้มน้ำร้อนราดมันเองก็มันเสือกนอนหลับไม่รู้เรื่องอยู่ข้างบันไดกุฏิกูก็เลยเอาน้ำร้อนราดเสือร้องเอ๋งวิ่งพล่านรอบวัดแล้วก็วิ่งไปล้มลงที่ใต้ต้นขนุนนั่นแหละคุณสมชายชวนเพื่อนเด็กวัดเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านก็บอกว่าสลดใจเนาะตัวเองก็พิการยังทำหมาขาพิการอีกกรรมเวรมันจะสนองเอาเนาะท่านไม่ได้ว่าอะไรลุงโอ่งแต่ตัวลุงโอ่งเองอยู่มาอีกสัก2 เดือนก็เกิดล้มป่วยไข้สูงนอนเพ้อถึงไอ้ดำขี้เรือนเนี่ยร้องดิ้นทุรนทุรายว่าไอ้ดำจะมากัดคอเอามือกุมคอไว้แล้วก็ลุกขึ้นวิ่งหนีมันขาก็กระเพลกวิ่งกรากไปรอบวัดล้มลงแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกร้องวิ่งหลายรอบหลวงพ่อให้พระไปห้ามก็ไม่ฟังบอกว่าต้องหนีกลัวไอ้ดำหมาผีไอ้ดำหมาผีแกร้องอย่างนั้นแกไม่เป็นอันหลับอันนอน3 คืนติดกันที่เพ้อคลั่งแล้วก็วิ่งหนีจนวันที่4แกก็วิ่งไม่ไหวทั้งอดนอนอะไรด้วยเนี่ยก็ทำให้แกสุดหนักลงคราวนี้นอนร้องลั่นกระเสือกกระสนทุรนทุรายแต่ลุกวิ่งไม่ไหวแกเจ็บหนักญาติก็มารับไปดูแลที่บ้านแกก็ยังเพ้อว่าผีหมาดำเนี่ยมันกัดคอแกก็เอามือกุมคอร้องลั่นเนี่ยอีก4 วันแกก็หมดลมหายใจก่อนตายแกก็ร้องจนตาค้างว่าไอ้ดำกัดคอเสร็จแล้วก็หยุดหายใจไปครับนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่วัดบางกระสัง30 กว่าปีมาแล้วครับ